ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดมหาสารคามนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนางรื่นวดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ผู้ตรวจราชการกระทรวงและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2567โดยในที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามใน7ประเด็นประกอบด้วยการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบการสร้างรายได้การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวการขยายโอกาสการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์การสร้างคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการตรวจติดตามงานอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายครับ